สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ช่องคาโปเอร่านะครับวันนี้ก็เป็นวันสบายๆฮะก็อยากจะมาพูดคุยถึงเรื่องการตัดต่อกันอีกสักคลิปนะครับผมว่าทุกคนต้องเคยตัดต่อคลิปวิดีโอตามจังหวะเพลงกันนะฮะก็เลยจะมาบอกฟีเจอร์หนึ่งในพรีเมียร์ฮะซึ่งจะทำให้การตัดต่อนั้นไวและง่ายขึ้นนะครับตอนนี้ผมก็เปิดโปรแกรมพรีเมียร์มาแล้วนะฮะแล้วผมก็จะเอาเพลงที่ผมเลือกมาลงไว้ที่ไทม์ไลน์ฮะในไทม์ไลน์นะครับถ้าเรากด Mมันก็จะมีมาร์กเกอร์โผล่ขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับของ Playhead แบบนี้นะครับมาร์กเกอร์เนี่ยก็เอาไว้เขียน description ครับในไทม์ไลน์แต่วันนี้เราจะเอามาใช้ในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับวิธีลบมาร์กเกอร์ก็กด delete ที่ตรงนี้ครับหรือไม่ก็มาที่หน้าไทม์ไลน์ของเรานะฮะกดคลิกขวาด้านบนนะแล้วก็เลือก Clear All Marker ตรงนี้ก็ได้ครับขั้นตอนต่อมานะครับผมก็จะเพลย์ไทม์ไลน์ที่มีแทร็กเพลงผมอยู่ครับและกด M ในทุกๆจังหวะของเพลงที่ผมจะตัดจากคลิปหนึ่งไปยังอีกคลิปหนึ่งนะครับผมมาลองทำกันเลยครับเลื่อน Playhead มาไว้ที่ข้างหน้าก่อนนะครับและกด Spacebar เพื่อเล่นแทร็กและมาร์กเลยครับโอเคครับทำมาเป็นตัวอย่างประมาณนี้ก่อนนะฮะเราก็จะได้มาร์กเกอร์ตามจังหวะเพลงแล้วนะครับแล้วมาดูที่คลิปวิดีโอที่ผมได้เลือกไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับแล้วผมก็จะเลือกลำดับของคลิปที่ผมจะวางลงในไทม์ไลน์นะครับโดยกด Ctrl ค้างไว้ครับแล้วก็ Select เลือกคลิปเลยฮะแบบนี้นะครับทีนี้เลื่อน Playhead มาที่เฟรมแรกก่อนนะครับมาดูที่ Toolbar ตรงนี้ครับจะเห็นว่ามีไอคอนที่ชื่อว่า Automate to Sequence นะฮะกดเข้าไปก็จะมีเมนูนี้โผล่ขึ้นมาครับมาดูที่ตรงนี้ฮะ Ordering นะฮะก็คือลำดับการเรียงคลิปวิดีโอของเรานะฮะถ้าเลือก Sort Order นะฮะมันก็จะเรียงลำดับตามโปรแกรมครับถ้าเราเลือก Selection Order นะครับก็จะเลือกลำดับตามที่เราได้กดเลือกไปครับอันนี้ผมก็เลือก Selection Order นะครับ Placement ฮะเราก็จะมาเลือกที่ Add a Number Marker นะครับ Method ฮะตรงนี้ถ้าเลือก Insert ก็จะเป็นการวางแทรกนะครับเลือก Override ก็จะเป็นการวางทับคลิปครับแต่ว่าตอนนี้ Timeline เรายังว่างอยู่นะครับก็เลือกอะไรก็ได้ครับ Still Clip Frame ตรงนี้นะครับก็เกี่ยวกับภาพนิ่งฮะถ้าเรามีภาพนิ่งในโปรเจกต์นะครับก็สามารถกำหนดความยาวของเฟรมภาพนิ่งได้ครับก็ประมาณนี้นะครับกด OK ปุ๊บเราก็จะเห็นว่าโปรแกรมก็จะใส่คลิปลงตามจังหวะ M หรือตามจังหวะเพลงของเราแล้วนะครับเรามาลองเพลย์ดูกันครับวิธีนี้ผมก็เห็นว่ามันสะดวกกว่าการเอาคลิปมาลงในไทม์ไลน์ทีละคลิปทีละคลิปนะครับแล้วก็ค่อยเลื่อนตามจังหวะทีนี้เราก็จะมาไฟล์จูนกันแต่ละคลิปครับโดยมาที่ไอคอน Slip Tool ตรงนี้นะฮะหรือจะกด Y ก็ได้ครับพอเรากด Y แล้วนะฮะลูกศรของเราก็จะมีหน้าตาแบบนี้ครับกดคลิปค้างไว้ที่คลิปที่เราจะไฟล์จูนปรับหาจังหวะที่เหมาะสมนะครับเมื่อกดค้างไว้จะมีหน้าต่างออกมา4จอครับซ้ายบนก็จะเป็นเฟรมสุดท้ายก่อนคลิปก่อนหน้าเราครับด้านขวาบนก็จะเป็นเฟรมแรกของคลิปที่ต่อจากคลิปที่เรากำลังจะปรับอยู่ครับส่วนอีก2จอนะครับก็จะเป็นต้นคลิปและก็ปลายคลิปที่เรากำลังปรับอยู่ครับผมก็ปรับไปเรื่อยๆครับให้ได้จังหวะภาพตามที่เราชอบนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการตัดต่อวิดีโอตามจังหวะเพลงแบบง่ายๆแล้วก็เร็วๆครับหรือจะเอาไปเป็นวิธีตัดแบบคร่าวๆเริ่มต้นก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยมาปรับลงรายละเอียดอีกทีเทคนิคนี้ผมก็ใช้บ่อยครับเอาคะแนนไปเลยฮะ7คะแนนฮะก็หวังว่าเทคนิคนี้จะพอมีประโยชน์บ้างกับท่านผู้ชมที่ตัดคลิปวิดีโอบ่อยๆนะฮะส่วนท่านผู้ชมที่อยากสอบถามหรือแนะนำวิธีอื่นๆก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะฮะจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ